ตัว AI Image Generator นะก็คือตัว AI โมเดล AI ที่เขาสามารถที่จะสร้างภาพได้จากคำอธิบายที่เราบอกเข้าไปนะครับตัวคำอธิบายหรือพร้อมเนี่ยนะมันคือการบีบหรืออธิบายรูปภาพยิ่งอธิบายละเอียดนะครับ AI เขาก็จะเอาไปสร้างภาพได้ตรงกับความต้องการของเรานะครับตัวนี้จะเป็นหน้ารวมเดี๋ยวผมส่งลิงก์เข้าไปเป็นหน้ารวมเครื่องมือแพลตฟอร์ม AI ที่เราใช้สร้างภาพนะครับเผื่อลองไปเล่นดูนะครับเผื่อลองไปเล่นดูว่าโอเคเลยฝั่งตัว AI นะครับสำหรับการสร้างหรือตกแต่งภาพเนี่ยมันมีหลายฟังก์ชันมากนะครับอาจารย์แต่ก่อนเนี่ยมันจะมีแค่เราเขียนพร้อมนะครับแล้วให้เขาสร้างภาพขึ้นมาใหม่เขาจะสร้างภาพขึ้นมาใหม่เลยนะครับไม่ได้ตัดต่อภาพเขาจะสร้างภาพขึ้นมาใหม่เลยแต่ก่อนมีแค่ text to image เนาะก็คือเขียนพร้อมให้เขาสร้างภาพขึ้นมาใหม่แต่ทุกวันนี้จะมี generate generative fill นะครับก็คือเรามีรูปภาพอยู่แล้วเราสามารถตกแต่งกราฟิกในรูปภาพนั้นน่ะเพิ่มเติมเข้าไปได้มีตั้งแต่เพิ่มภาพเข้าไปใหม่นะครับเพิ่มภาพเข้าไปใหม่หรือลบภาพที่เราไม่ต้องการออกลบออบเจกต์หรือว่าสิ่งวัตถุที่เราไม่ต้องการในภาพออกนะครับเหมือนที่แบบ Samsung ตัว Galaxy AI ครับก็ใช้ตัว AI ในการตกแต่งภาพตัวนี้เขาเรียกตัว Generative Fill นะครับใน Photoshop ก็มีนะครับใน Canva นี่ให้ใช้ฟรีเลยเดี๋ยวผมจะพาทำ Canva นะครับวันนี้ก็มี Text to ที่Template นะครับแล้วแต่แพลตฟอร์มมี Image to Image ก็มีนะครับก็คืออัพ Image อัพรูปภาพต้นฉบับเข้าไปนะครับพออัพเข้าไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะเขียนพร้อมแล้วก็เขียนคำอธิบายให้เขาแปลงภาพต้นฉบับนั้นนะเป็นอีกภาพหนึ่งที่ใช้ตัวเขาเรียกว่าซีดนะตัวภาพต้นแบบเนี่ยเป็นตัวเมล็ดพันธุ์หรือตัวแบบต้นแบบในการสร้างภาพขึ้นมาใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นหน้าของLeonardoนะครับตัว Leonardo นี่ก็เป็นแพลตฟอร์ม AI ตัวหนึ่งที่สร้างทั้งภาพแล้วก็วิดีโอนะครับทุกวันนี้ก็มี AI ที่ทำวิดีโอได้หลายค่ายเลยนะครับได้หลายค่ายเลยอย่างของตัวฝั่งบริษัท Open AI ตัวค่ายเดียวกันกับ ChatGPT ก็จะเป็น Sora ใช่ไหมครับ Sora ก็จะสร้างเป็นวิดีโอได้เลยแต่เขายังไม่ให้ใช้นะครับเขายังไม่ให้ใช้ฟรีแต่ว่ามีพวกรันเวย์พวกนี้ครับหรือว่าพวกLeonardoนะครับสามารถให้เราสร้างวิดีโอสั้นๆได้แล้วนะครับได้แล้วตัวนี้ก็จะมีฟังก์ชันเพิ่มมี Real Time Canvas ตัว Real Time Canvas เนี่ยอาจารย์แค่ใช้เมาส์นะครับวาดเหมือนเราวาดการ์ตูนกับเล่นกับลูกนะครับแล้วตัว AI เนี่ยมันก็จะมาใช้ตัวที่เราวาดนะครับที่เราวาดแล้วก็คำพร้อมที่เราเขียนเข้าไปเนี่ยเขาจะสร้างภาพขึ้นมาใหม่แบบเรียลไทม์เลยนะครับตัว Leonardo ก็มีนะครับตัว freepik.com ก็มีนะครับให้ใช้ฟังก์ชันนี้